สามปีให้หลังหรือว่าห้าปีคนในประเทศเดี้ยงหมดเห็นหรือยังให้ฟรีทำสัญญานะเห็นหรือยังคนในประเทศเดี้ยงหมดเอาอะไรไปใช้เขาก็ยึดประเทศทั้งหมดภาษาลุงไม่ธรรมดานะที่พระพูดเนี่ยอยากโง่ทั้งประเทศช่วยไม่ได้นะลุงอยู่ไหนก็อยู่ได้ที่ว่าเนี่ยลุงอยู่ไหนก็อยู่ได้นะที่ว่าเนี่ยจะบอกให้แซ่บไปไหมนะครับไม่รู้เลยว่าภายในมันคืออะไรยิ่งตอนนี้เขาเรียกว่าโบราณบอกตีเหล็กเวลาที่มันร้อนเนี่ยครับเนี่ยปลาใหญ่หุบปลาเล็กก็คือตอนนี้แหละครับเข้าใจยังชาวไร่ชาวนาชาวสวนไม่มีหมดที่ก็เอาอะไรไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาเนี่ยทำสัญญาไว้ที่ไร่ที่นาไม่มีคืนเขาเสร็จเลยครับนี่กันได้ยังเขาเรียกจำนองเด้อจำนองจำนำนะเขาเรียกจำนองใช่ไหมมันบ่นอายุไปคืนเขาไม่ได้ก็ยึดทันทีเลยครับเห็นได้ยังทันทีแล้วครับเห็นไหมให้มาก่อนไงเขาให้มาก่อนให้มาก่อนให้มาก่อนแบบเดียวกันเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าพี่เอาคืนให้เขาไม่ได้สัญญาชนุชนวนเดบสุดท้ายจบหายเขาหมดพื้นที่เป็นของเขาหมดทันทีเด้อครับคนที่มีเงินเราคิดถึงช็อตนั้นหรือเปล่าครับพี่คนมีปัญญาแต่พอคิดช็อตคิดได้อยู่นี่คนไม่มีปัญญาจะจบเลยนะครับจะเอาอย่างเดียวโธ่พอผมว่านะทุกคนทุกท่านครับป้องกันโดยวิธีธรรมชาติของเราเองเนี่ยครับนะอย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะครับเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความกระจายกันใหม่กันซะไหวไหมที่ลุงนำเสนอทีละน้อยสองน้อยเนี่ยครับใช่ไหมครับแต่ว่านี่มันระดับโลกนะทุกวันนี้จะลืมเลยครับว่าใครใครเขาต้องการนะแผ่นดินสยามนี่รู้เปล่ามหาอำนาจหอมจะตายไปนะตะวันตกก็หอมตะวันออกก็หอมดิเนี่ยจะอยู่ไงวะนี่ฉีกเนื้อแบ่งครึ่งได้ไหมเนี่ย ไปไม่ได้นะทำเล่นไหมนะครับไอ้คำว่าแบ่งครึ่งเขาคิดมาตั้งแต่นู่นนะอะไรล่ะก่อนหน้านู้นตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้านู่นจะแบ่งครึ่งเห็นหรือยังดีนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะยังมีปัญญารู้ไม่มีปัญญาเพราะอะไรใครเดินตามหลังของรัชกาลที่5รู้หรือเปล่านะรู้จักกุนซือไหมฮะไม่จะบอกสมเด็จโตแล้วครับเห็นไหมสมเด็จโตคือใครทีเนี้ยผู้บรรลุธรรมแล้วครับเขามีปัญญาต้องอาศัยผู้บรรลุธรรมนะฮะมีปัญญาในการที่จะบอกผู้มีอำนาจเข้าใจยังถ้าขาดผู้บรรลุธรรมเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำแล้วก็เสร็จนะฮะอาศัยหมอดูเหรอโอ้ยตาอย่างเดียวตาจึงเคียดผู้นำชาติบ้านเมืองอาศัยหมอดูนี่ตาอย่างเดียวมีเปล่าหรือที่ว่าเนี่ยเห็นคุยกันนักกันนาแล้วไปเชื่อหมอดูดวงเดือนดวงดาวหมดพวกอาจจะบางทีทั้งนั้นแหละที่ว่านะใช่เปล่าบ้านเมืองไปไหนไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละหรือมันไม่มีผู้บรรลุธรรมมันขาดไปหายกันนานแล้วผู้บรรลุธรรมในแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีกันมันก็เลยได้ยุ่งยากกันมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยผู้มีปัญญาระดับ